อลิซาเอ็กซ์ตรีมมาแล้วค่ะวันนี้มีอะไรพิเศษจะมาเล่าให้ฟังนะคะนี่สวนสวยไหมคะนี่คือทางเข้าคาสเซิลคุณแม่กำลังขับรถมาคาสเซิลที่สวยงามนะคะเดี๋ยวจะโชว์มีสนามอันนี้เป็นสนามอะไรนะเล่นเบสบอลอะไรประมาณนี้ค่ะเนี่ยเนี่ยคือข้างในนะก็คือคาสเซิลมาที่นี่ทำไมรู้ไหมคะคุณแม่ไม่ได้มาเที่ยวนะคะคุณแม่เมรีมาทำงานค่ะเมื่อวานนะคะสมัครงานสมัครงานวันก่อนนู้นนะคะสมัครงานวันก่อนนู้นแล้วก็ได้งานเลยเมื่อวานนี้แต่ปรากฏว่าคุณแม่เนี่ยแต่ปรากฏว่าคุณแม่เนี่ยนี่คือคาสเซิลอาคารข้างหลังนะคะที่คุณแม่จะทำงานข้างหลังจะเป็นบริษัทเกี่ยวกับทำลายนะคะเดี๋ยวจะเล่ารายละเอียดให้ฟังแต่นี่โชว์สถานที่ที่คุณแม่มาทำงานก่อนอันนี้ก็จะเป็นสถานที่จอดรถนะคะสถานที่จอดรถหน้าคาสเซิลข้างๆคาสเซิลนะคะนี่คาสเซิลแคลิงแต่ตรงนี้นะคะน่าจะเป็นที่ส่วนตัวเป็นบ้านหรืออะไรไม่แน่ใจนะคะอยู่นอกรั้วของคาสเซิลนะคะนี่คือบริเวณเลยเป็นที่พักผ่อนค่ะเนี่ยสนามหญ้าก็จะเดินไปให้ดูนะคะและคุณแม่ก็คือทำงานอยู่ข้างหลังคาสเซิลนะคะเป็นบริษัททำเกี่ยวกับวายนะคะแต่ก่อนที่จะมาฟังประสบการณ์ในการเดินทางมาทำงานที่น่าตื่นเต้นของคุณแม่นะคะฝนจะตกแล้วเดี๋ยวเราก็ไปนั่งคุยกันในรถก่อนดีกว่านะคะแล้วก็ในคลิปต่อไปนะคะคุณแม่จะเล่าเรื่องตื่นเต้นในการมาทำงานครั้งแรกของคุณแม่นะคะฝากเพื่อนๆกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ก่อนนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ